้องเรียนขอโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นการบริการพฤติกรรมทุจริตไม่เป็นธรรมจำนวน93เรื่อง5แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเช่นท่านสุธีมากคุณที่เคารพอย่างยิ่งนะครับกับผมนายนิรันดร์กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านสุธีมากบุญนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาในการเดินทางมาตรวจราชการแล้วก็มอบนโยบายให้กับมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับแล้วก็คนสุรินทร์ก็เลี้ยงช้างเหมือนกับเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวจึงมีวิถีชีวิตแล้วก็ว่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยงามพร้อมวัฒนธรรมคำขวัญที่ก็แสดงให้เห็นนะครับมีสิ่งดีๆในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะของมหัศจรรย์ผ้าไหมสุรินทร์นะครับการยืดแล้วก็มีเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวที่ยาวนานนะครับผู้พบเห็นซึ่งได้ขอผ้าผูกนางสานะครับผูกผ้าผูกไหลเพื่อเป็นของที่ระลึกถวายสมเด็จสุรินทร์นะครับเมื่อปี2549รวมทั้งรัฐบาลยินซีซึ่งมีลักษณะมีหมอมไม่ได้เรียวยาวข้าวเป็นมันนะครับแล้วเนื้อหมูแล้วก็เก็บไว้ในนาในปี2544คณะรัฐมนตรีข้าวส่งมอบข้าวเปลือกของมะลิของจังหวัดปักษีโครงการสุโขผมขอรายงานสภาพข้อมูลของจังหวัดสุรินทร์โดยสรุปพอสังเกตดังนี้แนวยาวประมาณ90กิโลเมตรระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ450กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ2557ได้รับเรื่องทั้งหมดจำนวน708เรื่องเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทได้ดังนี้1ขอความช่วยเหลือเช่นหนี้ทุนประกอบอาชีพส่งร้องผู้พิการจำนวน262เรื่อง2ล่างมีชายแดนติด567และ044512575ตู้7ซึ่งที่ประชุมได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ศูนย์ดำรงธรรมและชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวหน้าหน่วยงานราชการภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการโดยกำหนดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่สารกลางจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์320000อินเทอร์เน็ตworldwide.surin.go.th ส่วนราชการต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยการร่วมนั้นจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งและทำพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม2557ณบริเวณชั้น1สารกลางจังหวัดสุรินทร์และที่2925ครับ2557ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศที่96/2557